สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไรเดอร์ส่งอาหารช้าลูกค้าเกือบยกเลิกออกไปเห็นสภาพไม่โกรธแถมเพิ่มทิปให้เรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดซึง้งมาผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งได้ออกมาโพส์ตคลิปเราประสบการณ์หลังสั่งอาหารผ่านแอป Delive อรช่วงกลางดึกแต่ไรเดอร์มาส่งอาหารช้ามากจนเจ้าตัวแทบจะขอยกเลิกออเดอร์ อนออกมาเห็นสภาพไรเดอร์ที่มาส่งอาหารบอกเลยโกรธไม่ลงจริงๆแถมให้ทิปเพิ่มอีกด้วย โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่ารอนานครับแต่โกรธไม่ลงขอบคุณที่มาส่งให้นะครับและขอให้พี่โชคดีสู้ๆกับชีวิตนะครับขอบคุณครับซึ่งจากคลิปเผยให้เห็นหน้าแชทระหว่างไรเดอร์กับลูกค้าที่ทางลูกค้านะั้นต้องรออาหารเป็นเวลานานร่วมชั่วโมงซึ่งเมื่อไรายเดอร์มาถึงนั้นก็พบว่าร i เดอร์รายนี้ไม่ได้มีรถมอเตอร์ไซค์สำหรับขี่ส่งอาหารแบบคนอื่นๆแต่ใช้การปั่นจักรยานมาแทน ซึ่งไรเดอร์มีความตั้งใจในการทำงานมากและยังค่อยๆนำถุงอาหารของลูกค้ามาส่งให้อย่างระมัดระวังยิ้มพร้อมพูดจาสุภาพก่อนที่ทางเจ้าของคลิปจะให้ค่าอาหารไปและบอกไรเดอร์ว่าไม่ต้องทอนแล้วแถมเดินกลับมาหาไรเดอร์อีกรอบพร้อมนำทิปมาให้เพิ่มอีกด้วยทั้งนี้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากหลายคนเห็นแล้วต่างรู้สึกประทับใจและซึ้งใจกับภาพที่เห็นอย่างมาก พร้อมกับแสดงความเอ็นดูทั้งฝ่ายรเดอร์และทางลูกค้าและบอกว่าหิวหิวมาแต่เจอแบบนี้แล้วกโกรธไม่ลงจริงๆและน่าชื่นใจแทนร i d เดอร์รวมถึงขอบคุณทางลูกค้าที่ยอมรอมายกเลิกออเดอร์ไปก่อนท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ